แต่แขกรับเชิญของเราวันนี้ทำไมคะพี่ผมบอกได้เลยว่าถ้ามีเขาไม่มีแป๊กกี้เกิดอะไรทำไมฮะทำไมอะพี่พี่เคก็ค่อนข้างจะแนวเดียวกันนะจริงหรออาจจะสู้ไม่ได้ตรงท่อนบนอุ้ยถ้าเป๊กบอกเป๊กเป็นแนวเดียวเขาเป๊กดีใจเลยนะเพราะว่าเขามีความเป็นเซ็กซี่สตาร์มากและล่าสุดเขาเพิ่งไปอัพหน้าใหม่ที่เกาหลีมาเพียงเพราะว่าอยากหน้าเหมือนคุณชมพู่อารยาซึ่งหวังว่าจะมีโง่เฮงดีมีชีวิตคู่ที่ดีมีชื่อเสียงที่ดีแล้วก็มีงานที่ดีอ้าวแล้วได้หรือเปล่าแต่เห็นทีงานนี้จะได้เป็นจริงเพราะตอนนี้ก็มีเรื่องของชื่อเสียเดี๋ยวเขาอยากได้ชื่อเสียงก็ไม่รู้ว่ามันเสียตังค์เป็นสิบล้านส่วนเรื่องขอให้มีงานก็มีงานเข้าเลยนะครับถูกกล่าวหาว่าโกงแชร์28ล้านครับใช่ค่ะแต่ล่าสุดนะคะเธอก็ได้ออกมาแถลงแล้วว่าแท้จริงแล้วเนี่ยเธอกลับเป็นฝ่ายถูกโกงมูลค่า40ล้านบาทจนหมดตัวนะคะหมดหนทางเลยทีเดียวนะคะแถมยังเป็นซิงเกิลมัมเลี้ยงลูก2คนด้วยนะคะเอาอย่างนี้ถ้าอยากรู้ว่าเป็นใครไปชมวีทีอาร์กันเลยค่ะเอมี่อมรวรรณนางแบบสาวสุดเซ็กซี่ที่มีแต่เรื่องอื้อฉาวตั้งแต่อัพหน้าใหม่ที่เกาหลีหวังมีชื่อเสียงแต่เห็นทีเจอแต่ชื่อเสียจ๋าเสียเงินเสียทองเมื่อเจอคนสนิทโรแจ้งความว่าร้องกองปราบว่าถูกสาวเอมี่โกงแชร์ไป28ล้านโอ้แม่เจ้าทำเอาสาวเอมี่เงียบไปพักใหญ่ก่อนที่จะแถลงข่าวกลับว่าตนเองต่างหากที่เป็นฝ่ายโดนโกงไป40กว่าล้านบาททำเอาชาวโซเชียลถึงกับงงว่าใครกันแน่ที่พูดความจริงถ้าเอมี่โดนโกง40ล้านบาทจริงทำไมถึงเงียบไว้ตั้งนานหรือว่านางต้องการเป็นข่าวเพื่อสร้างกระแสแล้วถ้าเอมี่โดนโกงจนหมดตัวแบบนี้ถามตรงๆว่าสาวเอมี่จะมีชีวิตอยู่ต่อได้ยังไงล่ะจ๊ะพูดเลยว่าวันนี้มาเคลียร์ด่วนพวกเราคุ้นเคยกับเธอดีนะครับเอมี่อมรวรรณหรือว่าเอมี่แม็กซิมหรือว่าหรือว่าสวัสดีค่ะเอมี่คุยเช้าโชว์สมัยก่อนค่ะพี่ช้างเผือกสวัสดีค่ะเอมี่ช้างเผือกช้างเผือกใช่สู้เราไม่เป็นไรไม่สู้เพราะว่าเดี๋ยวเกิดเขามาแย่งพื้นที่คืนวันนี้เราต้องนอบน้อมกับเขานิดนึงไม่สมัยก่อนตอนเราเริ่มคุยเช้าโชว์นะก็จะเป็นผมจะเป็นธัญญาแล้วก็เป็นเอมี่ใช่เพราะว่ากลัวเขาแย่งงานคืนเพราะว่าดูแล้วแอร์แบ็คเขาแน่นแบ็คเราอ้าวไม่ได้เจอนานอัปเดตชีวิตกันหน่อยชีวิตตอนนี้เป็นไงบ้างจ๊ะสวยขึ้นสวยขึ้นแน่นอนก็อยากสวยเหมือนพี่ย่าด้วยอ่ะตอนเนี้ยกี่ปีก็ยังสวยเหมือนเดิมค่ะน่ารักไม่เหมือนเฮียเฮียใช่ไหมเฮียไม่เหมือนเฮียครับทำไมครับเฮียก็เหมือนเดิมนะเฮียไม่เหมือนเดิมเพราะว่าตอนนี้เฮียเป็นพิธีกรอันดับหนึ่งของโลกอยู่ของประเทศประเทศอยู่ตอนนี้เฮียเขาแบบไม่ธรรมดาอย่าเพิ่งแพรวแต่ว่าอย่าเพิ่งโวยกันเชิญครับแต่ว่าพี่แป๊กกี้เนี่ยก็เอมี่ก็อยากเจอตัวจริงมากเลยนะคะเพราะว่าติดตามมาตลอดผลงานเขาขอบคุณมากเลยเพลงใหม่ด้วยก็เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะชื่อเพลงอะไรขอบคุณค่ะเพลงอะไรนะคะชื่อเพลงว่ามันโดนค่ะตอนนี้ใกล้จะ 300,000 วิวแล้วนะคะซื้อหรือเปล่าคะเนี่ยอยากถามมากเลยว่าซื้อได้ที่ไหนคะมาถามที่หนูเนี่ยของก็ดีทุกคนก็กดกันไปดูเองมาเข้าเรื่องอะไรอะไรคุณติดตามพวกเราก็จริงเราก็ติดตามคุณเหมือนกันเห็นช่วงนี้มรสุมชีวิตคุณเยอะเหลือเกินชีวิตตอนนี้เป็นไงบ้างคะมันเรียกได้ว่าหนักที่สุดในชีวิตแล้วก็มีความรู้สึกว่ามันคงจะไม่ซวยไปมากกว่านี้แล้วเอาอย่างนี้ลองเล่าคร่าวๆเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นมันคือเรื่องอะไรอะคะคือจริงๆเนี่ยเอมี่เป็นเท้าแชร์ใช่ไหมคะเริ่มต้นเลยที่เป็นเท้าแชร์เพราะว่าเราอะเคยโดนโกงมาก่อนสมัยตั้งแต่เรายังไม่มีชื่อเสียงแล้วทีเนี้ยเราก็เลยมีความรู้สึกเฮ้ยมันเจ็บปวดนะการที่เราถูกโกงเพราะเราเล่นมา2ปีกว่าจะได้เงิน 200,000 จากเท้าอะเขาบอกว่าก่อนที่เราเป็นมือสุดท้ายใช่ไหมคะมือบวยหารกันกับเพื่อนแล้วเท้าก็เลยบอกว่าแชร์นี่มันผิดกฎหมายป่ะจริงๆมันถ้าไม่เกิน3วงนะคะแล้วก็ไม่เกิน30คนเนี่ยไม่ผิดพรบแชร์ค่ะมีพรบแชร์ด้วยหรอมีค่ะมีพรบแชร์คือจริงๆก่อนจะมาเป็นอ่ะเราศึกษามาบ้างแล้วค่ะแต่ทีนี้พอเราโดนโกงเพราะว่าเท้ามาบอกเราว่าพ่อป่วยเราก็เลยสงสารก็โอเคไม่เป็นไรงั้นเอมี่เอามือสุดท้ายก็ได้แล้วเล่นกันมา2ปีก็ไม่ได้เงินแม้แต่บาทเดียวเขาบอกก็กูไม่มีให้มึงจะทำไมเขาก็บอกเรามาแบบนี้แล้วก็บอกโอเคงั้นไม่เป็นไรก็เลยคุยกับเพื่อนงั้นจากนี้ต่อไปฉันขอเป็นเท้าแชร์เองและฉันหวังว่าทุกคนเล่นกับฉันทุกคนจะได้เงินครบทุกบาททุกสตางค์ถ้าทุกคนจ่ายตรงและจ่ายจริงค่ะทุกคนจะไม่มีการโกงกันเกิดขึ้นอยากให้ทุกคนรู้ว่าบนโลกใบนี้ก็มีเท้าแชร์ดีๆอยู่นะค่ะแล้วเล่นกันเท่าไหร่
คือจริงๆตอนแรกเลยเนี่ยเราเริ่มเล่นกันคือเพื่อนๆที่สนิทที่เป็นกลุ่มนักแสดงด้วยกันนักร้องด้วยกันเป็นดารานักร้องใช่ค่ะเราเล่นกันเองมันก็มีคนจ่ายช้าบ้างไม่จ่ายบ้างเราก็ต้องมานั่งรับผิดชอบตอนนั้นเราก็ทำงานหนักๆๆๆแล้วเราก็มีความรู้สึกว่าถ้าเป็นแชร์สมัยก่อนที่ไม่ใช่แชร์ออนไลน์เท้าจะต้องจ่ายด้วยถ้าเล่นแต่แชร์สมัยนี้เท้าไม่ต้องจ่ายเราจะได้รับเงินมือแรกเลยเต็มๆก็มันมาหนักตรงที่จริงๆอ่ะเอมมี่แบกคนหนึ่งคนมาด้วยความสงสารเขาเพราะว่าเขาท้องโตท้องโยแล้วเราก็มีความรู้สึกว่าถ้าเราทำดีกับเขาคงจะไม่ทำร้ายเรานี่คือสิ่งที่เอมมี่คิดแบบนี้มาโดยตลอดแล้วก็แบกเขามาช่วงที่เขามาเล่น 2-3 เดือนแรกเขาจ่ายจริงจ่ายตรงแต่พอพักหลังๆเขาเริ่มติดเราและเริ่มเล่นวงใหญ่ขึ้นก็วงหนึ่งไอ้มี่จะเปิดตั้งแต่ 5,000 ไปถึง 1 ล้านบาทค่ะก็จริงๆเราก็เริ่มเล่นกันมาเป็นจริงๆเนี่ยมันเป็นมา 3-4 ปีแล้วนะคะเท้าเนี่ยแต่เมื่อก่อนใช้ชื่อว่าบ้านเอมี่พารวยค่ะค่ะก็มาเปลี่ยนเป็นต่อเงินพารวยค่ะก็พอแบกคนผู้หญิงท้องคนนี้เขาก็จ่ายปกตินะคะแต่สิ่งที่เราเสียใจมากที่สุดคือเขาเนี่ยแอบไปเล่นบ้านอื่นคือเขามีเงินจ่ายบ้านอื่นและเอมมี่เนี่ยเราก็จะมีเลขาแล้วก็จะอยู่ตามบ้านอื่นๆทั่วๆไปเราก็เลยมาสังเกตสลิปเอ๊ะเปลี่ยนชื่อแต่คุณลืมไปหรือเปล่าว่าเลขที่บัญชีเป็นเลขที่บัญชีคุณเอมมี่ก็เอาเลขที่บัญชี3ตัวสุดท้ายแล้วก็3ตัวหน้ามาดูเฮ้ยมันเป็นของเขาเราก็เลยมีความรู้สึกว่าทำไมคุณจ่ายบ้านอื่นได้แต่คุณค้างบ้านเอมมี่และเอมมี่ต้องสำรองแบกให้คุณมาเนี่ยวันละ 300,000 500,000 เนี่ยหนักนะทำไมถึงทำกับเอมมี่แบบนี้มันเยอะกันเลยเหรอ300,000 500,000 เลยใช่อันนี้ถือว่าน้อยค่ะและเอมมี่ก็แบกเขามาเกือบ1ปีในจำนวน13ล้านบาทเท่านั้นไม่พอนะคะเขาตั้งท้องและเขาก็โทรหาเอมมี่คือเราคุยกันตลอดแล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยเขาอะรถเสียตลอดเราเลยมีความรู้สึกสงสารเขาก็บอกเขาอยากซื้อรถเขาก็ค้างเอมมี่อยู่ตอนนั้นน่ะหลายล้านบาทแล้วเอมมี่ก็เลยเขาก็เลยว่าถ้าเกิดว่าเขาได้เงินวงล้านวงนี้ไปอ่ะเขาขอยืมก่อน 400,000 ได้ไหมเพราะว่าเขาอยากได้รถใหม่บอกอ๋อไม่เป็นไรก็เขาทั้งที่ติดหนี้เราค่ะเอมี่ก็โอนเงินให้เขายืมเนี่ย 400,000 บาทเพื่อซื้อรถใหม่ใจดีมากมันก็เลยเพราะเขาท้องไงพี่เราก็มีความรู้สึกว่าถ้าเขาไปท้องไปรถเสียบนทางด่วนหรือในป่าหรือเราคิดแบบนี้เราคิดเผื่อเขาทุกอย่างถ้าตัวคนนี้แบกมา13ล้านก็โอเคไม่เป็นไรมันจะจบอยู่แล้วเดี๋ยวนะคนนี้แบ่งมา13ล้านแล้วคนอื่นอ่ะคนอื่นก็เพิ่งมาเมื่อวันที่23/9คนนี้เป็นขาใหญ่ของบ้านของในวงแชร์ค่ะวันที่23/9เขาไลน์มาบอกเอมมี่ว่าจ่ายไม่ไหวแล้วนะแต่ยอดจ่ายเขาวันละ 8-900,000 ต่อวันต่อวันเลยเหรอค่ะแล้วเอมมี่ก็ต้องเอาเงินทั้งเงินส่วนตัวแล้วก็ทั้งเงินที่เป็นเงินหมุนของลูกแชร์มาสำรองจนพยายามทำให้สุดทุกอย่างเพื่อทุกคนจะได้รับเงินเต็มๆตาย1คนคนนี้ไม่ว่าเพราะเอมมี่ยังมีเงินสำรองอยู่มาค่ะเพื่อนเขาคนที่2ถัดกันไปแค่1วันหรือไม่ก็2วันถ้าจำไม่ผิดนะคะเขาก็บอกว่ามีคะหนูมีความรู้สึกว่าหนูจ่ายมีไม่ไหวเขาเรียกเราว่ามีแต่เขาเพิ่งรับเงินวงล้านไปแล้วก็บอกว่าทำไมทิ้งภาระให้เอมมี่แบบนี้ล่ะคะเอมมี่ก็มีลูกนะทุกคนมีพ่อทุกคนมีแม่ทำแบบนี้ไม่สงสารหรอเขาบอกเขาพยายามอยู่ค่ะอะไรอย่างเงี้ยก็เขาก็ไม่มาจ่ายแต่ยอดเขาก็จะประมาณ 2-300,000 บาทต่อวันวันนั้นไม่พอค่ะคนที่3เพิ่มเข้ามาคนนี้รู้สึกว่าเขาจะเป็นค่อนข้างมีชื่อเสียงนะคะที่ภาคใต้นะคะก็มีความรู้สึกว่าทำไมนะถึงทำกับเราแบบนี้เขาก็บอกว่าเขาก็เขียนมายาเป็นหน้ากระดาษทุกคนเลยนะคะว่ารู้สึกว่าเนี่ยเขาก็พยายามแบกมานะเขาพยายามเขาก็พูดแบบนี้จนเอมมี่มีความรู้สึกว่าวันนี้คุณจะใช้เงินเอมมี่โอนให้ขอเอมมี่แล้วเอมมี่ก็ช่วยนะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เป็นคดีความกันอยู่ไหมคะ3คนนี้ไม่ใช่ค่ะเพราะว่ามันเป็นคนที่เอมมี่ไปแจ้งความเขาแต่ที่เป็นคดีความคือเป็นคนที่เขาไม่ได้รับเงินจากเอมมี่เพราะว่าในเมื่อคนกลุ่มข้างหน้าเนี่ยค่ะเข้าใจแล้วเขาเอาเงินออกไปหมดแล้วค่ะ10กว่าคนนี้มันเลยทำให้เอมมี่เนี่ยเอาไม่กระทั่งเงินตัวเองออกมาแล้วก็เงินที่ต้องเอามาสำรองที่ต้องหมุนเนี่ยออกมาจนหมดแล้วทำให้คนข้างหลังมือท้ายๆไม่ได้รับเงินเข้าใจแล้วแต่ว่ามันก็ไม่เป็นคดีความอยู่ตอนนี้เพราะฉะนั้นเราจะไม่แตะไปมากใช่ไหมก็ต้องปล่อยให้เป็นเรื่องของตามกฎหมายก็แล้วกันแล้วแบบนี้
เอมี่มีแบบหลักฐานอะไรไหมคะที่จะแบบยืนยันว่าอ๋อวันที่เอมี่ไปแถลงข่าวเนี่ยค่ะเอมี่มีหลักฐานทั้งหมดเอมี่ปริ้นหน้าคนที่เอาเงินเอมี่ไปทั้งหมด10กว่าคนมาครบทุกคนค่ะแล้วก็มีจำนวนตัวเลขมีตั้งแต่วันที่เขาเข้ามาเล่นมีสลิปการโอนเงินทุกอย่างเพราะว่าเราระบุกับทางแบงค์ว่าขอชื่อนี้ชื่อนี้ชื่อนี้แล้วก็ยอดเงินเฉพาะของคนกลุ่มนี้คือเอมี่มีความรู้สึกว่าตอนแรกๆคนก็คงสงสัยว่าอ้าวแล้วทำไมพอเกิดเรื่องเอมี่หายไปไหนการที่เอมี่จะออกมาพูดปากเปล่ามันก็เหมือนเอมี่พูดลอยๆเหมือนเอมี่ออกมาดราม่าโกหกเพราะเอมี่ทำอะไรมันก็ดูเป็นคนผิดอยู่แล้วจริงแล้วเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยมันมีประเด็นที่คนก็จะมาว่าเอมี่ว่าสร้างข่าวกันแล้วสร้างประเด็นดราม่าตอนรู้สึกไงบ้างคือตอนสร้างข่าวว่าให้ตัวเองเป็นโดนมันถึงกับตำรวจจะมาจับเราเนี่ยเอมี่มองว่ามันไม่น่าเอามาสร้างข่าวแล้วแหละคือเอมี่รู้สึกว่ามันเฮ้ยทำอะไรมันก็ทำไมถึงผิดไปหมดเลยแต่การที่เอมี่จะออกมาพูดอะไรลอยๆโดยที่ไม่มีหลักฐานอ่ะเอมี่ทำไม่ได้ในระหว่างที่เอมี่หายไปคือเอมี่อยู่กับคุณทนายค่ะแล้วก็อยู่กับน้องเลขาทุกคนว่าใครรับวงไหนอ่ะคนนี้ต้องไปเอาอันนี้มาคือทุกคนแยกกันทำงานหมดไม่มีใครคนใดพักหนึ่งแทบจะได้พักผ่อนเลยเพราะว่าก่อนหน้านี้เอมี่ก็เข้าโรงพยาบาลไปแล้ว1รอบซึ่งไม่ใช่รอบล่าสุดนะคะก็นั่งทานข้าวอยู่ดีก็ตกเก้าอี้ไปเลยคือมันก็มีความรู้สึกว่ามันจะต้องเอามาสร้างดราม่าทำไมสร้างชื่อเสียงเรามาก็จะเป็นเอมี่แม็กซิมมัน10กว่าปีอะค่ะมันก็เลยมีความรู้สึกว่ามันคงไม่มีใครอยากเอาชื่อเสียงตัวเองมากับเรื่องพวกนี้มั้งงั้นพี่ถามหน่อยเงินเป็นล้านล้านเยอะขนาดนั้นอะเอาไปทำอะไรใครเอาไปทำอะไรก็หมายถึงเงินที่ได้มาไปทำอะไรคือตัวเอมี่อะมือเท้าที่ได้มามันเป็นสิทธิ์ของเท้าที่เท้าจะเอาเงินไปทำอะไรก็ได้ถ้าจบวงแล้วเอมี่ก็เก็บเงินไว้มัน ก็เก็บไว้อะค่ะก็ลูก2คนนะเราก็หวังว่าเราอยากให้ลูกเราไปเรียนต่างประเทศเราอยากให้ลูกเรามีชีวิตดีๆเหมือนลูกคนอื่นๆนะเก็บคือนี่คือตั้งใจว่าเก็บเพื่ออนาคตของลูกใช่แล้วที่ไปทำสวนมาทั้งหมดเนี่ยส่วนนึงป่ะคือจริงๆเอมี่ไม่ได้เอาเงินลูกแชร์ไปทำหน้านะคะเพราะทุกคนจะรู้ได้ว่าวันที่เอมี่อยู่เกาหลีเอมี่วิดีโอคอลมาหาลูกแชร์ทุกคนว่าตื่นมานะคะสิ่งแรกที่เอมี่ลุกจากเตียงมาได้คว้าโทรศัพท์ Where's my phone คือถามพยาบาลถามหมอคือเอมี่จะโทรเอมี่ไม่ได้โทรหาลูกก่อนเลยไม่ได้โทรหาแม่ก่อนเลยแต่โทรวีโอคอลเข้ากลุ่มบ้านแชร์เอมี่ว่าทุกคนเป็นยังไงบ้างทุกคนได้รับเงินครบไหมคะเพราะระหว่างเอมี่บินไปเอมี่ไม่ได้พกบัตร ATM ไปสักใบไม่ได้พกเงินไปเลยแต่เอมี่โยนไว้ให้กับเลขาเพื่อที่ต้องทำหน้าที่แทนเอมี่และลูกแชร์ทุกคนต้องได้รับเงินทุกบาททุกสตางค์ลูกแชร์ยังบอกเอมี่เลยว่าโหพี่มี่ไม่น่าลำบากขนาดนี้เลยจริงๆแล้วน่าจะพักฟื้นก่อนแล้วค่อยมาจ่ายเขาก็ได้แต่คนเราอ่ะใครจะไปรู้อ่ะบางทีคนนู้นอาจจะคลอดลูกคนนี้อาจจะต้องมีเหตุจำเป็นต้องใช้เงินใช่ไหมคะนี่คือสิ่งที่เอมี่ทำดีที่สุดกับลูกแชร์แล้วแล้วไปเกาหลีหมดไปเท่าไหร่เกาหลีเหรอคะหมดจริงๆมัน3ล้านค่ะแต่ว่าด้วยความที่เหมือนมันก็เหมือนมีการแลกเปลี่ยนกันนะคะแล้วก็เขาก็ลดราคาให้กับเราเดี๋ยวไอ้เต้นทำอะไรบ้างเนี่ยก็มีทุบโหนกค่ะทุบโหนกอ่าฮะแล้วก็มีตัดกรามทำน้อยมากค่ะแล้วก็ตัดปีกจมูกรักในความหางตาแล้วก็เติมทุกอย่างนี่คือน้อยแล้วใช่ไหมน้อยแล้วอย่างนี้เราจะรู้สึกไหมว่าแบบคนที่ก็เป็นลูกแชร์ที่เขาไม่ได้เงินนะเขาจะนี่เป็นเงินฉันหรือเปล่าที่เขาไปทำสวยคือจริงๆแล้วเหตุการณ์พวกนี้มันเพิ่งจะเกิดเมื่อไม่นานเองนะคะแต่เอมี่ทำหน้ามาก่อนหน้านี้แล้วแล้วซึ่งจริงๆเงินนั้นมันเป็นเงินส่วนของเอมี่อยู่แล้วและอีกอย่างนึงเอมี่ทำงานมาหนักมากเอมี่ก็อยากให้รางวัลตัวเองเงินส่วนไหนมันเป็นของใครเรารู้พ่อแม่สอนเงินส่วนนี้มันเป็นของใครใช้ได้ไหมพ่อแม่กล่าวคือเข้าใจอารมณ์ไหมคะว่าเอมมี่รู้ว่าเอมมี่ต้องทำอะไรเอมมี่ควรยืนอยู่ตรงไหนเพราะมันไม่มีใครที่อยากจะทำให้ตัวเองเสื่อมเสียชื่อเสียงในเรื่องที่มันถือว่าชั่วและเลวร้ายครั้งนี้ถือว่าหมดตัวไหมหมดค่ะเหรอหมดจริงๆเพราะว่าอนาคตที่เซฟไว้ให้ลูกหมดไหม no ไม่มีแล้วค่ะหมดทุกสิ่งอย่างหมดแม้กระทั่งว่ารักษาตัวเองด้วยบัตร30บาทรักษาทุกโรคเศร้านะอันนี้ก็ต้องรอเรื่องของกฎหมายเดินไปแล้วกันแล้วตอนนี้เราวางแผนอนาคตไว้ยังไงบ้างอะคะจริงๆตอนนี้อยากรักษาตัวเองให้หายก่อนเพราะว่ามันยังต้องกินยากล่อมประสาททุกวันตอนนี้มีเป็นไรก็ล่าสุดที่เข้าห้อง ICU ใช่ไหมคะมันชักใช่มันปวดตรงนี้ค่ะมันปวดไปหมดแล้วก็ปวดตาแล้วเราก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมมันถึงปวดขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อาเจียนออกมา6รอบที่บ้านนะคะแล้วก็พอถึงโรงพยาบาลก็อาเจียนอีก6รอบก็มีคุณหมอเอาเก้าอี้มารับเราแล้วก็
นอนแล้วเราก็บอกว่ารู้สึกชาขาจังยังเล่นกับน้องนะคะที่เป็นเลขาที่อยู่ช่วยกันชาขาจังแล้วก็ชาหน้าแล้วนะก็ยังหัวเราะและยิ้มให้กับเขาแล้วก็มีความรู้สึกว่าเห็นคุณพ่อเพราะคุณพ่อเสียแล้วใช่ไหมก็บอกพ่อมารับใช่ไหมคิดว่าตัวเองต้องตายแล้วแน่ๆคำพูดสุดท้ายที่จำได้กับคุณหมอคือท้องชาแล้วนะมันก็พูดชาลงแล้วก็ไม่มีความรู้สึกแล้วก็รู้อีกทีตัวเองอยู่ที่ ICU แล้วอาการนี้เป็นเมื่อไหร่คะเพิ่งเป็นค่ะมันเครียดมากเราไปความรู้สึกว่าสงสารคนที่เขาถูกเอาเงินไปแล้วก็สงสารตัวเองที่เรากลายเป็นจำเลยของสังคมเอมมี่ไปถามเอมมี่ได้ไหมตอนนี้ว่ามีเงินอยู่เท่าไหร่เบ็ดเสร็จไม่มีเงินค่ะก็โชคดีที่ยังมีรายการคุยแซบติดต่อมาแล้วลูกรู้ไหมว่าตอนนี้แม่ณตอนนี้ลูกรู้ค่ะลูกชายคนโตเขาก็บอกว่ามามีเพื่อนมาถามว่ามามีกองจริงไหม อะไรอย่างเงี้ยโอ้โตแล้วนี่เนาะกี่ขวบแล้วปีคนโต13ค่ะ13แล้วแล้วก็ภาพสุดท้ายที่เห็นลูกก็คือลูกอยู่ข้างเตียงทั้ง2คนแล้วลูกชายร้องไห้หนักมากค่ะก็มีความรู้สึกว่าสงสารลูกนะเพราะว่าทำไมเราทำดีมากช่วยเหลือคนอื่นแล้วเราถึงยังเจอแบบนี้ตอนแรกไม่เอาละไม่สู้บอกหมอว่าฉีดยาให้ตายไปเลยก็ได้นะไม่ต้องตื่นขึ้นมาแล้วแต่แบบแม่ยืนร้องไห้เพื่อนๆที่ไปเยี่ยมเราอะไรอย่างเงี้ยเขาก็อยู่แต่เชื่อไหมว่าเอมมี่ออกจากโรงพยาบาลเอมมี่จำไม่ได้เลยนะว่าเพื่อนไปเยี่ยมเราไปเยี่ยมแล้วก็ต้องมีพี่ๆนักข่าวที่เห็นว่าเอมมี่อยู่ในโรงพยาบาลต้องไปการันตีด้วยที่โรงพยาบาลว่าเอมมี่ไม่มีเงินจริงๆเพราะเขาไม่เชื่อว่าเราไม่มีเงินแล้วทุกวันนี้ใช้จ่ายยังไงอะคะเอมมี่โชคดีค่ะที่มีอาจารย์บอยซับมุนีนาคาก็คือครูบาอาจารย์ของเอมมี่นะคะแล้วก็แม่เทพวรมันท่านสอนให้เอมมี่เอาใหม่เริ่มต้นใหม่แล้วก็มีสติทุกวันนี้พูดตรงๆเหมือนเรากินข้าวสำนักมีคนเอาผลไม้เอาข้าวมาให้อาจารย์อะไรเงี้ย มันก็ถามว่าแย่ไหมมันถ้ามองว่าโอเคเราได้อยู่ใกล้ครูบาอาจารย์แต่ถามเวลาเราจะกินข้าวเวลาอาจารย์จะพาเราออกไปข้างนอกมันมีความรู้สึกว่านี่ชีวิตเราเหรอจากคนที่เมื่อก่อนอยากซื้ออะไรก็ซื้ออยากได้อะไรก็ได้แต่สมัยที่มีเงินเอมมี่ก็ยังใช้ชีวิตติดดินนะก็ยังกินข้าวข้างทางใส่รองเท้าช้างดาวปกติแต่ณวันนี้ถามว่าเราน้อยเนื้อต่ำใจตรงที่เราช่วยเขาตั้งเยอะทำไมเขาถึงทำกับเราแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยที่เจ็บใจที่สุดก็คือวันนี้รับเงินพรุ่งนี้บอกไม่มีจ่ายอย่างเงี้ยมันก็ยิ่งเจ็บใจมากที่สุดถือว่าณช่วงเวลานี้ของชีวิตคุณถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ลำบากที่สุดเลยได้ไหมคะลำบากที่สุดแล้วค่ะแล้วก็ค่าโรงพยาบาลคุณแม่ก็ต้องเป็นหนี้โรงพยาบาลนะคุณแม่ขอผ่อนกับทางโรงพยาบาลในวันที่จะเอาเอมมี่ออกจากโรงพยาบาลเพราะว่าอยู่ต่อไม่ได้เราไม่มีเงินรักษาตัวเองแล้วก็โชคดีที่มีพี่เอมมี่รัชดาก็มีทางติดต่อมาทางผู้จัดการส่วนตัวนะคะก็จะขอช่วยจ่ายค่าโรงพยาบาลให้มันมีความรู้สึกแบบจริงๆตอนแรกรู้สึกไม่อยากได้อะไรแล้วไม่อยากทำอะไรแล้วมันท้อจังมันรู้สึกเสียใจก็มีพี่หนิงปณิตาดิเรกมาในอินบ็อกซ์นะคะก็เฮ้ยพี่หนิงจริงหรออะไรเงี้ยเรามีความรู้สึกว่าเขาระดับเนี้ยอย่างที่พี่ย่ารู้เอมมี่จะเป็นคนที่มองคนอื่นสูงตลอดแล้วตัวเองต่ำต้อยแล้วเราก็จะมองว่าพี่หนิงหรอจริงๆใช่ไหมหนูก็เลยกดเข้าไปดูเฮ้ยพี่หนิงจริงๆด้วยแล้วแบบเขาเป็นผู้หญิงที่สตรองมากมันทุกสิ่งทุกอย่างทำให้เอมมี่มีความรู้สึกว่าไม่ฉันต้องเดินหน้าต่อฉันจะไม่ยอมแพ้ใครจะว่าอะไรก็ตามไม่เอาแล้วไม่ฟังคนอื่นพูดแล้วต่อไปเราต้องเข้มแข็งลูกตัวเองแม่แล้วตอนนี้น้าก็เข้าโรงพยาบาลอีกซึ่งอะไรมันมาลุมเอมมี่ในปีนี้เอมมี่บอกว่าถ้าปีนี้มันจะแย่ก็แย่ให้จบในปีนี้ปีหน้าก็ขอเริ่มต้นชีวิตใหม่แบบใหม่แล้วก็
ข้าแขอยากแบบข้ออยากแค่อยากจะอ้อนวอนคนที่เอาเงินไปแค่นั้นเองว่ายุติการหัวหมอยุติการทำลายผู้อื่นดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเอมมี่เดือดร้อนมากจริงๆคุณยังใช้ชีวิตดีมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเราเข้าไปดูแล้วอุ้ยแบบ beautiful life มากเรื่องเอมมี่มีความรู้สึกว่าแบบสงสารเอมมี่เถอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วทุกวันนี้เอมมี่จะดำเนินชีวิตยังไงต่อไปจะตอนนี้ทำอะไรอยู่ตอนนี้ตอนร้านอาหารนะร้านอาหารตอนนี้ยังเปิดค่ะร้านขนมจีนก็ยังเปิดคุณแม่ก็ยังขายขนมจีนเหมือนเดิมค่ะก็มีคนมาอุดหนุนค่ะก็อย่างน้อยก็มีเงินให้ลูกไปโรงเรียนแล้วก็คุณครูบาอาจารย์ก็ให้กลับมาเรียนดูดวงเหมือนเดิมเพราะเมื่อก่อนชีวิตเราช่วยคนในเรื่องการดูดวงแล้วชีวิตหลายๆคนเขาดีขึ้นและเอมมี่ก็หยุดการดูดวงไปก็ตอนนี้ก็กลับมาเริ่มเรียนดูดวงใหม่ค่ะแล้วก็เตรียมตัวบินไปดูดวงที่ต่างประเทศก็ไปเริ่มต้นชีวิตใหม่งั้นตอนนี้เราพักกันสักครู่นึงให้ทีมงานเอาทิชชู่มาแล้วเอาช่างเมคอัพมาไหลหมดแล้วนะครับพักกันสักครู่นึงแต่ช่วงหน้าโอเคถ้าพูดถึงเอมมี่เรานึกถึงความเซ็กซี่นะเอมมี่เนี่ยณวันนี้เธอบอกว่าหมดตัวแล้วก็ไม่มั่นใจว่าเธอคิดจะหันหลังสู่ด้านมืดของวงการหรือเปล่าเพราะสมัยก่อนเธอก็มีการถ่ายเซ็กซี่ถ่ายแต่ถ้ามันหมดตัวจริงอ่ะมันจะถึงขั้นไปถ่ายหนังเรทอาร์หรือว่าถ่ายโป้ไหมหาคำตอบพร้อมกันครับช่วงหน้ากับคุยแซ่บโชว์ครับสู่คุยแซ่บโชว์นะครับไปดูหน้าสิเป๊ะแล้วสวยแล้วเอากับน้องอ่ะเคยทำงานด้วยกันทุกเช้าค่ะไม่เดี๋ยวจะขอพี่ส้มว่าช่วงนี้งานเยอะใช่ต้องพักผ่อนไม่อย่ามา You have to take more rest นี่เดี๋ยวถามพี่ถามเลยว่าทำไมต้องอยากหน้าเหมือนชมพู่คือจริงๆแล้วพี่ชมพู่เขาเป็นผู้หญิงที่เอมมี่ดูแล้วเขาประสบความสำเร็จทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องหน้าที่การงานเรื่องความรักเรื่องลูกเรื่องครอบครัวคือสำเร็จหมดก็เลยอยากหน้าเหมือนชมพู่ก็เลยมีโง่เฮงอยากได้โง่เฮงแบบนี้แล้วทีแล้วตอนไปหาหมอก็คือถือรูปพี่ชมพู่ว่าอยากได้หน้าแบบนี้แล้วหมอว่าไงบ้างไม่ต้องรอครบ1ปีก่อนสิอย่าเพิ่งมันต้องยุบเลยตอนนี้มันยังไม่ยุบเลยค่ะแล้วหมอก็โอเคหมอเขาก็บอกว่าอาจจะทำได้ไม่เท่าคุณชมพู่เพราะว่าจริงๆของพี่ชมพู่เนี่ยเขามีโหนกแต่โหนกเขามันอยู่ในเกณฑ์ที่สวยงามแต่โหนกเอมมี่อยู่ในเกณฑ์ที่อันตราย อันตรายยังไงคือโหนกมันใหญ่มากเมื่อก่อนเวลาเอมมี่ยิ้มโหนกขึ้นอย่างนี้เลยค่ะคือแล้วอันตรายยังไงอ่ะคือมันเด่นอ่ะโหนกมันเด่นมากคุณหมอก็เลยทุบให้ทีมงานเมาส์มาว่าบอกว่าอยากทำหน้าเหมือนชมพู่แต่ทำเสร็จแล้วหน้าเหมือนเมย์พิชนาธเลยใช่อ๋อเขาไม่ได้เมาส์เขาทักเมื่อกี้ค่ะก็สวยแบบสวยก็ใช่สวยแบบนึงสรุปชอบทุกคนเวลาที่เขามาทักบอกว่าเหมือนใครคนนั้นแล้วที่เขาทักแต่ละคนเป็นแบบซูเปอร์สตาร์ทั้งนั้นเลยก็ไม่เป็นไรก็เราต้องคิดบวกแล้วดีมากถ้าอย่างนั้นกลับเรื่องซีเรียสหน่อยอย่างที่บอกกันช่วงที่แล้วนะครับว่าโดนโกงหมดตัวขนาดนี้ถามจริงๆถ้าตอนนี้สมัยก่อนคุณเคยถ่ายชุดว่ายน้ำตอนอยู่แม็กซิมใช่ไหมสมมติตอนนี้มีออฟเฟอร์มาว่าหนังเรทอาร์ถ่ายแบบโป๊เงินไม่อั้นทำไหมมันไม่อยากจะทำตรงนั้นแล้วอะค่ะมันไม่อยากจะทำแล้วอะล่าสุดก่อนมารายการอันนี้เมื่อเช้ายังจีบได้ไหมฮะเขาถามเอมมี่ว่ายังจีบได้ไหมพร้อมเปย์ยังจีบจะหมายถึงแบบเสียพร้อมเปย์อย่างเงี้ยเหรอเอมมี่รู้ว่าเขาเป็นเสียไหมแต่ว่าหน้าตาดูหล่อมากใน IG เขาอินบ็อกซ์มาหลายแอปหลายแอปอ่ะใช่ แล้วแบบนี้ยังไงอะเอมมี่ก็อ่านแต่ไม่ตอบค่ะบางคนเขาก็รู้เอมมี่ว่าเขาบางคนก็เข้ามาถามว่ามีแฟนหรือยังจีบได้ไหมบอกอ๋อมีแฟนแล้วแฟนเราขี้หึงมากเราก็บอกเงี้ยเขาก็หายไปแต่พอสงสัยพอเห็นข่าวนี้มั้งเขาก็บอกยังจีบอยู่ยังจีบได้ไหมพร้อมเปย์เราก็อ่านแต่เราก็ไม่ตอบอ่ะเราก็มีความรู้สึกไม่อยากคุยกับคนกลุ่มนี้อ่ะเราหมดตัวก็จริงแต่เอมมี่ยังมีสมองอยู่เอมมี่รู้ว่าเอมมี่ยังต้องทำอะไรต่อไปได้อะอย่างเรียนดูดวงเอมมี่ก็ยังสามารถช่วยคนที่เขาแย่ๆได้เอมมี่คิดแบบนี้ดีกว่าก็คิดมันแล้วตอนนี้ถึงแม้ว่าจะหนักขนาดไหนก็ตามถึงจะอยู่ที่ขั้วต่ำที่สุดของชีวิตก็ไม่อยากทำไม่อยากทำไม่อยากหนังเลยถามอันนี้ได้ไหมเมื่อกี้ที่บอกว่าแฟนขี้หึงมากอ่ะมีแฟนจริงมีแฟนไหมคนเดิมคนเดิมป่ะไม่เที่ยงคนละโอ้ยคนไหนอ่ะคนไหนอ่ะไม่มีจริงๆทำไมต้องหันไปไม่ใช่คืออะไรอ่ะก็ไม่รู้ว่าคนเดิมหรือเปล่าไม่จริงๆแค่ตอบไม่ให้เขามายุ่งกับเราแค่นั้นเองไม่เป็นกำแพงแต่ดูหน้าเขินๆพี่ขอเนี่ยไม่ถามอะไรแล้วนะเดี๋ยวหลุดไปอีกเฮียรู้ดีสุดถ้าหลุดคือเฮีย
แล้วตอนที่เกิดเหตุการณ์ที่มันแบบโหช่วงต่ำที่สุดของชีวิตเนี่ยเคยคิดที่จะฆ่าตัวตายไหมเคยค่ะจริงเหรอเคยซื้อยาฆ่าหญ้ามาก็เลือกถ้ากินยาฆ่าหญ้าจะตายก็เสิร์ชดูใน Google แล้วก็ไปเสิร์ชในไอ้ต้องการความรู้ไอ้หาข้อมูลตายแบบไหนไม่ทรมานตายแบบไหนไม่ทรมานถ้ากินสีม่วงน้ำยาล้างห้องน้ำไม่ตายแต่ทรมานมากแต่จะไปตายในช่วง 3-4 ปีข้างหน้าแล้วก็อุ๊ยงั้นไม่เอามันมอดไหมเนาะใช่ค่ะแล้วมันจะแสบทรมานเจาะคอหนูดูแล้วก็อุ๊ยงั้นอันดับแรกเลยคือจะไม่สวยล่ะใช่แล้วก็มายาฆ่าหญ้ายาฆ่าหญ้ากินแล้วตายเลยก็จะทำให้เราไม่มีโอกาสได้คิดถึงในสิ่งดีๆบาปด้วยแล้วเราคิดไปคิดมาช่างมันเถอะไม่ต้องตายละเพราะสุดท้ายแล้วเรื่องมันก็มาถึงขนาดนี้แล้วเราเอาความจริงและความบริสุทธิ์ใจของเราเท่านั้นออกมาสู้ดีกว่าเพราะว่าถ้าเอมมี่ตายไปโดยที่ยังไม่ได้พูดอะไรเอมมี่ก็เป็นทุกข์เอมมี่ก็เลยมองว่างั้นเราก็ออกมาพูดความจริงดีกว่าเพราะเอมมี่เคยบวชมาด้วยใช่ค่ะตรงนี้แม้ที่ช่วยดึงใช่ค่ะใช่ใช่เราไม่กลับมาสู่ความมีสติคือทุกอย่างที่เอมมี่ทำเอมมี่คิดมันทำให้เอมมี่รู้สึกว่าวันที่เราปลงผมแล้วเราร้องไห้อะหนักมากเพื่ออะไรเพื่อแม่เหรอเพื่อตัวเองเหรอหรือเพื่ออะไรสุดท้ายแล้วเราทำเพื่อตัวเองเพื่อคนอื่นด้วยเราก็เลยมีความรู้สึกว่าแล้วเราจะตายทำไมล่ะแม่ที่ยืนร้องไห้อยู่ข้างๆลูกที่ยืนร้องไห้แล้วคนที่เขาเป็นห่วงเราสูญเสียเงินเอาเงินมาช่วยเราในวันที่เกิดเรื่องเราจะทิ้งเขาไปแบบนี้หรองั้นไม่เป็นไรสู้ใหม่เอาใหม่ไม่ว่างานอะไรก็จะทำร้านอาหารก็ยังมีร้านขนมจีนก็ยังมีค่าขนมให้ลูกแล้วได้ข่าวว่าผันตัวไปเป็นแม่ค้าตลาดนัดหรอไปช่วยแม่ไปช่วยแม่ขายของที่ตลาดนัดถ้าเกิดว่าใครที่ยังเมตตาเอมี่อยู่จริงๆอ่ะเราขายก่อนจะเกิดเรื่องนะคะแต่บังเอิญของคุณแม่ก็ขายดีด้วยเป็นเผือกทอดมันทอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ขายดีมีกล้วยทอดกล้วยฉาบนะคะขายดีค่ะที่ไหนตามตลาดนัดค่ะถ้าเกิดว่ามีตลาดนัดที่ไหนที่ว่าคนเยอะแม่ก็จะไปอ๋อก็คือไม่ได้ประจำใช่ค่ะไม่ได้ประจำมีชื่อร้านมีอะไรไหมไม่มีค่ะมันเป็นตลาดนัดแต่ถ้าเกิดว่าร้านแต่ถ้าเกิดว่าร้านขนมจีนชื่อว่าช้างเหยียบขนมจีนค่ะอยู่ที่หน้าหมู่บ้านบ้านฟ้าค่ะเลอมาเช่ค่ะอะไรนะช้างเหยียบช้างเหยียบขนมจีนค่ะจะเป็นรถช้างเหยียบเป็นรถช้างเหยียบค่ะเป็นรถนิสสันเก่าๆนะคะเราก็เอามาทำให้เป็นจริงๆเราอยากจะทำเหมือนเปิดท้ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ตั้งขายบนรถคือเราอยากทำให้มันแปลกๆใหม่แต่บังเอิญเอมมี่ก็เข้าห้อง ICU ซะก่อนแต่ว่าก็ยังเปิดขายปกติที่คุณแม่ขายแล้วก็น้องสาวช่วยกันขายค่ะอ่ะแต่ยูก็รู้ใช่ไหมมาคุยแซฟโชว์อ่ะเขาก็จะแบบความคิดเห็นจากคนดูทางบ้านมาถามจริงอ่ะคนก็ว่าสร้างกระแสเบื่อไหมอยากจะลาเลยไหมวงการเนี้ยไม่ลาค่ะถ้าลาเราก็เหมือนเรายอมแพ้อะไรง่ายเกินไปไหมเพราะว่า10ปีนี่นานมากนานมากกว่าเอมมี่จะกว่าคนจะเริ่มยอมรับเริ่มมีเอมมี่แม็กซิมคนก็โอ้โหเข้ามาคอมเมนต์ด่าประมาณ1ปีถึง2ปีเต็มที่เราเจอกับคอมเมนต์ที่ถูกด่าพอเราทำให้คนเห็นคนติดตาม Instagram เรามากขึ้นได้พูดคุยกับเรามากขึ้นและได้เขาเห็นในสิ่งที่เราทำเขาก็บางคนที่เคยด่าเราว่าเราบางคนที่เกลียดเราก็เข้ามาขอโทษเราเข้ามาคอมเมนต์เข้ามาอินบ็อกซ์อะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นวันนี้หนูขอสู้ต่อไปคนที่ได้คนที่เอาเงินไปแล้วก็ขอแค่ให้เราเขารู้ว่าวันนี้เอมมี่ลำบากนะคะแล้วก็คนที่เอมมี่เป็นลูกหนี้เขาเอมมี่จะไม่หนีทุกวันนี้ครูบาอาจารย์ก็พยายามป้อนงานให้ก็ใจเย็นนิดนึงเอมมี่ไม่หนีไปไหนแน่นอนแล้วก็เอมมี่จะคืนเงินให้ครบทุกบาททุกสตางค์แน่ๆค่ะถ้าย้อนเวลากลับไปได้อะถ้ามันแก้ได้จริงจะเล่นแชร์ไหมไม่เล่นแล้วอ่ะมันมีความรู้สึกแบบแค่เราอยากให้คนรู้ว่าบนโลกนี้ยังมีเท้าแชร์ดีๆนะแต่เราลืมคิดไปอีกมุมนึงว่าอ๋อลูกแชร์ไม่ดีก็มีนะพี่ถามน่ะพี่เลยไม่เป็นพี่อยากจะรู้ว่า ตอนที่แบบแม็กซิมัมได้เต็มๆอ่ะเราได้แหละหมายถึงต่อวงหรือว่าต่อพี่ไม่รู้เขาเล่นกันยังไงหมายถึงว่าตอนที่เราได้เงินเป็นกำมาถ้าวันนี้เอมมี่เปิดวงร้านเต็มเอมมี่ก็จะได้เงิน1ล้านบาทคือได้เลยเป็นของเอมมี่เลยและเอมมี่ก็จะเก็บเงินตรงนี้ไว้จนกว่าจะจบวงต้องอย่าเพิ่งเอาไปใช้จนกว่าวงนั้นจะจบเพราะถ้าไม่มีมือตายเผื่อใครไม่จ่ายอะไรก็ต้องเอาเงินตรงนี้แล้วต้องเอาเงินตรงนั้นออกมาสำรองก็เสี่ยงเนาะใช่ค่ะคุณคะสมมติวันนี้คนดูอยู่อยากจะเตือนอะไรคนที่แบบว่ากำลังตัดสินใจว่าจะเล่นแชร์ก็เอมมี่ก็อยากจะบอกว่าอย่าเข้าไปเล่นเลยค่ะเพราะว่าวงการนี้ไว้ใจใครไม่ได้เลยจริงๆคนที่เรามองว่าเขาดีเราช่วยเขาทุกอย่างช่วยจนเราเดือดร้อนช่วยจนทุกวันนี้รถก็ไม่มีขับแต่เขามีรถขับสบายมีบ้านหลังใหม่
ณวันนี้ก็อย่าเข้าไปเล่นมันเลยดีกว่าค่ะสู้ทำมาหากินหาเช้ากินค่ำทำมาแบบสุจริตดีกว่าพอแล้วนะวันนี้เอมมี่ก็เข็ดแล้วเหมือนกันมันมีความรู้สึกว่าคงไม่มีอะไรที่แย่ไปมากกว่านี้แล้วเข็ดแล้วนะเข็ดแล้วค่ะคราวที่แล้วมาผมก็เข็ดแล้วแล้วก็ทำอีกคราวนี้ปีนี้มาก็เข็ดแล้ว ทำอีกไม่เอาแล้วแล้วหน้าล่ะเข็ดยังหน้ายังจะทำอีก ชอบ หรืออะไรให้ทำอีกก็ยังเหลือปากแต่พี่เป็กกี้บอกไม่ให้ทำใช่สวยไอ้ก็อยากทำรักยิ้มอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่ามีคลินิกที่เขาเมตตานะคะถ้าให้เอาเงินไปทำอ่ะคงไม่มีแล้วแต่ถ้าเกิดว่ามีคลินิกที่ยังเมตตาเอมี่อยู่ยังอยากให้เอมี่ไปช่วยรีวิวให้หรือช่วยทำงานให้ก็สามารถติดต่อเอมี่มาได้ที่รายการคุยแซ่บโชว์นะคะไม่เกี่ยวใช่ไหมคะชอบตรงความเสมอต้นเสมอปลายของน้องสาวคนนี้ปีที่แล้วเป็นยังไงปีนี้เป็นอย่างนั้นยกมันสวยขึ้นสวยขึ้นผมยาวมากขึ้นค่ะเอางี้เราให้อะไรมากไม่ได้นอกจากกำลังใจดีๆจาก Gift Flower นะครับนั่นโอ้น่ะโอ้โหคุณคะคนเอามือไปรับดอกไม้พี่พีเคก้นคุณช้อนหน้าพี่ย่าเลยค่ะเมื่อกี้นี้ไม่แล้วหน้าอกก็ช้อนหน้าพี่พีเคไม่ดีนะที่เราสัญญากันว่าเราจะเป็นกันแค่พี่น้องเราไม่ได้คิดอะไรอยู่แล้วขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวแฟนเธอก็ถึงใช่ขอบคุณกิฟต์ฟลาเวอร์ด้วยนะครับผมขอบคุณเอมี่นะครับขอบคุณค่ะ